สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชจากกรณีโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพและข้อความถึงชายหนุ่มรายหนึ่งที่มีบัตรประชาชน7ใบและแต่ละใบมีชื่อนามสกุลไม่ซ้ำกันแต่ใบหน้าเจ้าของบัตรประชาชนคือคนเดียวกันมีที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลาดหญ้าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจนมีชาวบ้านร้องเรียนไปถึงกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการตรวจสอบการออกบัตรประชาชนว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรล่าสุดโดยการอำนวยการสั่งการของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานพลตำรวจโทยันยงเวชโอสถผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4พลตำรวจตรีหัสชัยเรืองมาลัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4พลตำรวจตรีพิษณุอุณหเสรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีพลตำรวจตรีณัฐนนท์ประชุมผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค4พันตำรวจเอกพงษ์ฤทธิ์คงสิริสมบัติรองผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค4พันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยรองผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค4มีรายละเอียดเพิ่มเติมคือบุคคลตัวจริงที่ปรากฏภาพใบหน้าในบัตรประชาชนทั้ง7ใบคือนายภาคินสุดประพันธ์อายุ32ปีอยู่บ้านเลขที่145หมู่1ตำบลลาดหญ้าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจากการสืบสวนทราบว่านายภาคินได้เคยส่งภาพบัตรประชาชนไปกู้เงินออนไลน์แต่หลังจากกลุ่มคนร้ายได้ภาพบัตรประชาชนของนายภาคินเชื่อว่านำภาพบัตรประชาชนของนายภาคินไปทำการแก้ไขในส่วนชื่อนามสกุลและเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักให้ตรงกับชื่อนามสกุลของเจ้าของบัญชีธนาคารที่ไปจ้างเปิดไว้แต่คงส่วนภาพใบหน้านายภาคินไว้เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อซึ่งรายชื่อของบุคคลทั้ง7รายที่ปรากฏชื่อนามสกุลและเลขประจำตัวประชาชน13หลักประกอบภาพใบหน้าของนายภาคินได้แก่นายนฤเบศรเอี่ยมสายนายชินดนัยสารกันนายประทีปสุขประสบโพคานายชัยสิทธิ์กรันทิศนายชาญรงค์จันเสนานายพรพลสังสุวรรณนายพงศธรโมลาขาวจากการสืบสวนพบว่ามีผู้เสียหายถูกหลอกลวงให้ซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์แต่ไม่ได้รับสินค้าโดยคนร้ายได้ใช้บัญชีธนาคารของบุคคลดังกล่าวข้างต้นคือนายชัยสิทธิ์กรันทิศนายชาญรงค์จันทเสมานายพรพลสังสุวรรณนายพงศธรมัวลาขาวโดยมีพฤติการคือใช้ภาพถ่ายบัตรประชาชนของนายภาคินไปเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุลและบัตรประจำตัวประชาชน13หลักโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ไขข้อมูลในภาพซึ่งไม่ได้มีการทำบัตรขึ้นมาใหม่เพียงแต่แก้ไขชื่อนามสกุลภายในบัตรเพื่อให้ตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารที่ใช้รับโอนค่าสินค้าก่อนจะนำไปหลอกขายสินค้าให้กับผู้เสียหายและประชาชนทั่วไปเมื่อผู้เสียหายพบว่าชื่อในภาพบัตรประชาชนตรงกับชื่อที่คนร้ายได้ส่งมาประกอบการซื้อสินค้าและตรงกับชื่อในบัญชีธนาคารที่โอนเงินค่าสินค้าก็หลงเชื่อว่าเป็นเพจที่มีการจำหน่ายสินค้าจริงมีตัวตนจริงตามบัตรประชาชนจึงโอนเงินค่าสินค้าไปต่อมาผู้เสียหายที่ถูกหลอกขายสินค้าออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นร้อยเอ็ดชัยภูมิและเลยได้ร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน4คดีคือคดีที่สภ.คอนสารจังหวัดชัยภูมิในข้อหาฉ้อโกงประชาชนพรบ.คอมคดีอาญาสภ.เมืองเลยในข้อหาฉ้อโกงประชาชนพรบ.คอมคดีอาญาสภ.เมืองร้อยเอ็ดในข้อหาฉ้อโกงประชาชนคดีอาญาสภ.เมืองขอนแก่นในข้อหาฉ้อโกงประชาชนพรบ.คอมจากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่านอกจากบุคคลที่มีรายชื่อทั้ง7รายที่ปรากฏแล้วยังพบมีการกระทำผิดในรูปแบบเดียวกันนำชื่อนามสกุลและเลขประจำตัวประชาชน13หลักของบุคคลอื่นมาประกอบกับภาพถ่ายบัตรประชาชนของนายภาคินพิสูจน์ตัวบุคคลได้อีก2รายคือนายทิติกรยอดศรีและนายอนิวัฒน์ชัยคำในกรณีผู้เสียหายในพื้นที่มหาสารคามประจวบคีรีขันธ์และลำพูนได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนอีก3คดีคดีอาญาสภ.เมืองมหาสารคามในข้อหาฉ้อโกงประชาชนพรบ.คอมมาตรา14คดีอาญาสภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ในข้อหาฉ้อโกงประชาชนพรบ.คอมคดีอาญาสภ.นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนในข้อหาฉ้อโกงประชาชนและพรบ.คอมสรุปการดำเนินคดีทั้ง7คดีมีผู้ต้องหาทั้งหมด9รายออกหมายจับ9หมายจับผู้ต้องหา8รายนายอนิวัฒน์ชัยคำมี2หมายจับจับกลุ่มผู้ต้องหาได้5ราย5หมายจับอายัดตัว1ราย2หมายจับอายัดหมายนายเดโชจินนะและนายอนิวัฒน์ชัยคำลบหนี2ราย2หมายจับแจ้งข้อกล่าวหา1รายผู้ต้องหา1รายกรณีกลุ่มผู้ซื้อขายจัดหาบัญชีม้าปรากฏจากการสืบสวนขยายผลถึงกลุ่มขบวนการซื้อขายบัญชีม้าพบมีการกระทำ2รูปแบบรูปแบบการซื้อขายผ่านบัญชีสื่อสังคมออนไลน์โดยเจ้าของบัญชีม้าทำการเปิดบัญชีผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารจากนั้นส่งรหัสผ่านพร้อมเลขบัญชีให้กับนายหน้าผู้ซื้อหรือติดต่อกับเจ้าของบัญชีม้าเพื่อแลกกับค่าตอบแทน
ซึ่งมีการเปิดกลุ่มสำหรับหาผู้จำหน่ายบัญชีม้าทั่วไปก่อนจะนำบัญชีม้าไปเป็นบัญชีรับซื้อสินค้าหรือเกี่ยวข้องในการกระทำผิดกฎหมายอื่นรูปแบบการใช้บุคคลรวบรวมบัญชีม้ากรณีนี้เจ้าของบัญชีม้าได้มีการเปิดบัญชีผ่านออนไลน์หรือเปิดกับธนาคารโดยตรงก่อนจะส่งมอบรหัสบัญชีหรือสมุดบัญชีพร้อมบัตร ATM ให้กับตัวแทนส่วนมากรู้จักกันก่อนที่นายหน้าจะรวบรวมส่งให้กับกลุ่มมิจฉาชีพนำไปใช้ในการกระทำความผิดต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบสวนและจับกลุ่มตัวบุคคลที่มีหน้าที่รวบรวมบัญชีม้าได้คือนายปรินอายุ28ปีมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันกระทำการโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนซึ่งในส่วนของผู้ร่วมเครือข่ายรายอื่นอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลและตรวจสอบเส้นทางการเงินหาความเชื่อมโยงผู้ที่ได้รวบรวมจัดหาบัญชีเพิ่มเติมตรวจสอบเส้นทางการเงินของบัญชีของบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏในคดีพบว่ามีการควบคุมบัญชีม้าโดยมีการใช้การควบคุมมาจากประเทศเพื่อนบ้านเชื่อว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นรูปแบบการหลอกลวงเพื่อให้ได้ทรัพย์สินอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นจำนวนความเสียหายจำนวนน้อยทำให้ผู้เสียหายส่วนมากไม่ต้องการแจ้งความดำเนินคดีทำให้กลุ่มคนร้ายมีการสร้างเพจขึ้นมาหลอกลวงขายสินค้าจำนวนมากฝากเตือนไปถึงผู้มีพฤติกรรมเปิดบัญชีหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากหรือที่เรียกว่าบัญชีม้าปัจจุบันมีพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งถูกตราขึ้นเพื่อคุ้มครองประชาชนผู้สุจริตซึ่งถูกหลอกลวงจนสูญเสียไปซึ่งทรัพย์สินโดยผ่านทางโทรศัพท์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแต่ละวันมีผู้ถูกหลอกลวงจำนวนมากและมีมูลค่าความเสียหายสูงมากสาระสำคัญมีบทลงโทษเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากหรือผู้รับจ้างเปิดบัญชีม้าตามความในมาตรา9ผู้ใดเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยไม่ได้มีเจตนาใช้เพื่อนหรือเพื่อกิจการที่ตนเองเกี่ยวข้องหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยืมใช้เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนทั้งนี้โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเป็นผู้ทระจัดหาเพื่อให้มีการซื้อขายหรือเช่ายืมบัญชีม้าหรือหมายเลขโทรศัพท์ก็มีบทลงโทษกำหนดในมาตรา10และ11ความดังนี้มาตรา10ผู้ใดเป็นทระจัดหาโฆษณาหรือขายข่าวโดยประการใดๆเพื่อให้มีการซื้อขายให้เช่าหรือให้ยืมบัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา11ผู้ใดเป็นธุระจัดหาโฆษณาหรือขายข่าวโดยประการใดๆเพื่อให้มีการซื้อขายหรือขายเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในนามของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ